วันนี้26ธันวาคมนะคะถ้าย้อนไป14ปี26ธันวาคม2547นะคะ14ปีแล้วกับเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ก็ยังอยู่ในความทรงจำของทุกคนและความอาลัยให้กับผู้สูญเสียค่ะวันนี้ครบรอบอีก1ปีของเหตุการณ์นะคะจังหวัดกระบี่ก็มีการจัดงานรำลึกทำบุญ3ศาสนาอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ที่สูญหายไปค่ะงานรำลึกครบรอบ14ปีเหตุการณ์สึนามิจัดขึ้นที่ลานประติมากรรมปลาใบที่เกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะคะมีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับแล้วก็มีการจัดวางดอกไม้หน้ารูปถ่ายผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่สูญหายไปจากเหตุการณ์สึนามิบนเกาะพีพีพร้อมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีค่ะก่อนที่จะมีการส่งมอบพวงมาลาสแตนเลสให้กับชมรมวิทยุสมัครเล่นเกาะพีพีเพื่อนำไปวางไว้ที่บริเวณอนุสรณ์สถานใต้ทะเลหน้าอ่าวต้นไทรห่างจากฝั่ง1กิโลเมตรที่กระบี่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ722คนสูญหาย587คนตำบลอ่าวนางก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอบต. อ่าวนางก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานรำลึกขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก็มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกค่ะ